ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์นะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนพ.ศ.2565นั่นเองก็ต้องบอกว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลยแล้วเมื่อวานก็ฝนตกดีอีกคนเกี่ยวข้าวอีกคนฝนตกนะโอ้ยเป็นชีวิตชาวนานี่มันลำบากจริงกับฟ้ากับฝนเนาะมันเอาใจยากมันพยากรณ์ยากมากๆอ้าวไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาทำหน้าที่ของเรากันต่อก็วันนี้พี่ตายเจอรถ1คันนะครับว่าจะเป็นของพี่เปิ้ลที่จะไปส่งลูกค้านั่นเองแต่ระหว่างที่เขาจะไปส่งอ่ะเราไปดูว่ามันเป็นรุ่นไหนซึ่งมันเป็นรถที่น่ารักมากๆเผื่อใครอยากได้ไปใช้งานไปดูกันป๊อปนี่นะครับไม่ใช่คันโน้นนะคันโน้นมันจะเป็นรถคันที่จะไปส่งเจ้าคันนี้นี่เองซึ่งนะครับคันนี้นะมันมีชื่อว่าเจ้าตัว NMR130 นะครับซึ่งมันเป็นเจ้าตัว4ล้อเล็กนั่นเองนะครับมันก็ไม่เล็กนะซึ่งเขาจัดอยู่ในตระกูล2ตันอัพคันนี้นะครับหัวเก่งเชสซีของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ 976,000 บาทนะครับ 976,000 บาทคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาต่อตัวถังกันแบบไหนคือถ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับรุ่นนี้เขาจะได้กระจกมองข้างมาฝั่งคนขับเนี่ยเอาไปเลย1ข้างนะครับส่วนฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยไอ้ฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยเอาไป2ข้างนะครับคือมองด้านหน้าตัวรถอันนึงนะครับด้านหน้าตัวรถอันนึงแบบนี้นะเห็นด้านหน้าหมดเลยแล้วก็ไว้มองด้านข้างหนึ่งอันนะครับใบปัดน้ำฝนรุ่นนี้จะมีมาทั้งหมดอยู่2อันนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตัวไฟนะครับไฟหลังคาซึ่งตัวนี้เป็นมาตรฐานนะครับก็ต้องมีมาทั้งหมด4ดวงด้วยกันเพื่อให้รถคันอื่นนะครับเห็นความสูงของตัวรถว่าสูงประมาณสักเท่าไหร่ละที่พี่ต่ายชอบสุดๆก็คือเจ้าตัว NMR 4ล้อเล็กตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายแจ้งราคาไปหรือยังราคาหัวเก่งจะ 49,760 บาทนะมันได้ไฟหน้ารุ่นใหม่นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใช้หลอด LED นะครับไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ตัวนี้มาตรฐานจากโรงงานเลยนะโอ้โหคู่แข่งเจ้าสปาร์คตอนเดียวตัวเนี้ยตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้เขาจะมีขอเกียวนะครับเพื่อต้องใช้ลากใช้ดึงก็อยู่ด้านหน้านี่เองกันชนหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวเหล็กนะครับตัวนี้ไม่ได้ยืดไม่ได้ย้ำนะครับกันชนเดิมๆแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีบรอนซ์นะครับเป็นลักษณะ2ชั้นนั่นเองโลโก้ของ Isuzu นะครับรถเล็กรถใหญ่จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยคันนี้ก็ติดเจ้าเทเลเทคนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับตัว GPS อะครับระบุตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีให้ในตัวนี้ด้วยกันตามนะครับของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในโทนของสีโครเมียมคันนี้เน้นหรูนะเน้นหรูติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์จัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวของรถใหญ่เนี่ยมันจะถูกติดตั้งตรงบริเวณประตูฝั่งของผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะครับมันทำให้รถด้านข้างเห็นได้ชัดเจนมีเม็ดทับทิมมาให้ด้านข้างตรงนี้ด้วยบันไดตัวนี้ของมันจะเป็นเหล็กนะครับส่วนยางที่ให้มาเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นยางบริสโตนด้วยนะครับมันชื่อว่าเจ้าตัวบริสโตนดูรวิทนั่นเองถืออ่านถูกไหมวะเนี่ยรุ่นเฮฟวี่เดลตี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันใช้นะครับล้อกระทะขนาด15นิ้วไอ้กระทะขนาด15นิ้วทำไมมันดูใหญ่กว่ารถปิกอัพจังนะครับหรือว่ามันหลอกตานะครับน็อตล้อปิกอัพมี6ตัวเจ้าตัวนี้ก็มี6ตัวด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างจากปิกอัพตรงที่ว่ามันจะใช้เพาลอยนั่นเองพวกรถบรรทุกนะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ยางก็255เอ้ยปิกอัพมัน215มัน215ตัวนี้มัน225นะครับแสดงว่าหน้ายางก็จะกว้างกว่าปิกอัพอยู่10มิลนั่นเองแก้มยางเท่ากันนะครับขนาดของกระทะเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขาเฮ้ยอันนี้ลูกค้าน่าจะติดตั้งคือตัวนี้ไม่ได้โชคเดิมแน่นอนนะลูกค้าติดตั้งเพิ่ม นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลักษณะการต่อตัวถังของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวกระบะพื้นเรียบนะครับเปิดข้างเปิดท้ายได้นะถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดเอาเดี๋ยวไปดูพื้นกระบะเขากระบะมันก็จะเรียบๆแบบนี้เลยไม่มีตีนเป็ดไม่มีตีนตุ๊กแกไม่มีตีนอะไรให้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีตัวเหล็กกันกระแทกตรงนี้ไว้สำหรับเรานี่มันจะมีตะขอสำหรับมัดสินค้าด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปขนอะไรขนตู้ขนเตียงไหมโอ้ก็กาดกันกระแทกด้านข้างนะครับก็มีมาให้เหมือนกันตัวนี้ต่อที่จากอู่นครชัยนครศรีเอนจิเนียริ่งนะอยู่นครปฐมไหมอู่นครศรีแล้วก็ถังน้ำมันนะครับตัวนี้ความจุของเขาจะมีมาทั้งหมดอยู่75ลิตรนะครับสูงสุดแล้วก็ยางด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนนั่นเองอันนี้โชคนะครับเพราะว่าถ้าโชคเดิมๆโรงงานมันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเนาะ
เนี่ยรถใหญ่เขามีกี่แผ่นนะนับดู1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แผ่นการ์ดกันกระแทกด้านข้างซึ่งตัวไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับเขาจะมันจะเป็นพวกหลอด LED ทั้งหมดเลยนะณปัจจุบันสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับรถใหญ่เนี่ยเขาจะถูกบังคับเลยว่ามันต้องมีสติกเกอร์แบบนี้ทุกคันเพราะว่าการที่มันไม่มีสติกเกอร์มันทำให้รถด้านหลังเนี่ยรถด้านข้างมองไม่เห็นเราเวลาที่เรากลับรถนะครับก็อู่นครชัยบริษัทนครชัยซีเจนลิ่งรับต่อทุกรุ่นอันนี้เบอร์โทรเขานะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกแบบ LED ทั้งหมดเลยนี่แล้วทีนี้เขาจะมีตัวนี้ด้วยเหล็กเนี่ยเวลาที่เราเปิดกระบะท้ายใช่ไหมครับเปิดกระบะท้ายตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวเหล็กที่รองกระบะนะครับเวลาที่เราโหลดสินค้านั่นเองเป็นไงสวยไหมน่ารักดีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างยางอะไหล่นะครับในส่วนของเจ้าตัวยางอะไหล่เนี่ยเขาก็จะมีมาให้ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าจากโรงงานนะครับมันก็จะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยการ์ดกันกระแทกด้านข้างนะครับตัวนี้บังเขาเรียกว่าบังโคลนไหมบังฝุ่นนั่นแหละก็ตัวนี้จะพอดีกับตัวรถนะครับไม่ได้ยื่นออกมานอกตัวรถก็เท่าล้อเป๊ะเลยนะแล้วก็เจ้าตัวเฮาลอยการ์ดกันกระแทกตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะมีเจ้าตัวแบตเตอรี่มาให้2ลูกด้วยมีแบตเตอรี่มาให้2ลูกอันนี้ดูไปพร้อมกันเลยนะมันจะเป็นเจ้าตัวเครื่อง 3,000 นะครับตัวนี้จบตรงไหนก็ไม่มีตรงไหนแล้วครับนั่นแหละก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวใครถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจเจ้าตัว NMR 130เอ้ย NLR สิเพราะเขาเป็นตัว4ล้อเล็กนะครับก็สามารถสอบถามเขามาได้นะเอาไปใช้บรรทุกเอาไปอะไรเงี้ยก็เหมาะเลยแหละซึ่งเอาจริงๆตัวนี้นะครับเวลาที่ลูกค้ามาเทียบเนี่ยเขาจะเทียบกับเจ้าตัวปิกอัพถูกไหมเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ตระกูล2ตันอัพเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยจะลังเลว่าเฮ้ยเอาปิกอัพไปทำช่วงล่างนะครับแล้วบรรทุกได้3ตัน4ตัน5ตันเท่ากันเนี่ยหรือตัดสินใจเอาเจ้าตัว NLR คันนี้ไปเลยเพราะว่ามาตรฐานของมันเนี่ยก็2ตันอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นรถใหญ่คู่แข่งเลยแหละไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันจะมีตัวเกียร์อัตโนมัติถ้าจำไม่ผิดนะมันมีตัวเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกนะสำหรับเจ้าตัว NLR แต่ก่อนมันไม่มีไงแต่ว่าตอนนี้มันมีแล้วเสาเสาอากาศขออนุญาตชักดูนิดนึงอันนี้เสาอากาศของเขา FC ถามว่าปิกอัพเวลาเปิดไปดีโอเสาอากาศมันรูดขึ้นรูดลงมันไม่รูดนะครับมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วแต่เราตั้งไว้ชอบยางมันนะเนาะไปเราไปทำงานของเราดีกว่าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายจะไปขี่จองให้ลูกค้าแล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอย่างเพียงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับหนักใจเรื่องฟ้าฝนจริงๆอ่ะไว้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ